อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลณ์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนํารายการธรรมรับอรุณกลับมาพบก,กับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบก,กันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นนะคะวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่เราจะตอบ ปัญหาธรรมะให้ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งของพี่น้องอชาวไทยเราเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปที่เรารอคอยกันมานะคะ,ะวันที่14พฤษภาคม2566ค่ะการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ฟังทางบ้านในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งจะเริ่มในเวลา8ดโมงเช้าหรือ8นาฬกาจนกระทั่งปิดหีดรับ คะแนนเสียงหรือว่ารับบัตรเลือกตั้งจากท่านผู้ฟังในเวลา5้าโมงเย็นของวันนี้ถือเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องชาวไทยในการที่จะตัดสินใจว่าจะมอบความไว้วางใจของพวกเราด้วยความเรียกว่าตามข้อเท็จจริงกันจริงๆมองหาคนดีจริงๆที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนของเราในการที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยของเรา ให้ดีที่สุดก้าวหน้าไปอย่างดีที่สุดโดยเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของนานาชาติกันต่อไปดังนั้นถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งเลยเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไยบูรณ์อภิปุนโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วมารับฟังพระอาจารย์ให้แง่คิดดีๆก่อดที่ท่านผู้ฟังะจะไปลงคะแนนเสียงในเวลาแปดมงเช้าของวันนี้กันนะคะ กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเสถีพานเสถีพ่อสาธุเจ้าค่ะในวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆเดี๋ยวช่วงยิ่งประเด็นเรื่องสําคัญในสัปดาห์นี้ก็คือการเลือกตั้งทั่วไปเจ้าค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแหมก็ถ้าพระอาจารย์วันนี้ไปเข้ากูหานะทติมฟังนะเจ้าค่ะเขาไล่ออกมาเลยล่ะห้รามไม่มีสิทธิ์เจ้าค่ะไม่มีสิทธิ์อืม เพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะว่าแม็ก็ในเมื่อเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาแล้วถ้าท่านผู้ฟังจะไปเลือกนะควรจะเลือกแบบไหน,นใช่ไหมควรใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรหลักการดูนโยบายการดูตามความพอใจหรือไม่พอใจนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วจะเข้าข่ายลาากักษณะสุดเร่ม้เพราะชอบคนเนี้ยมันก็เป็นอคติอย่างหนึ่งแหละหรืเราไม่ชอบคนนั้นมันก็เป็นอคติอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะวเพราะฉะนั้น,นที่เราจะดูตามความชอบหรือตามความไม่ชอบหนูไม่ควร เจ้าค่ะแนวหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาไว้ก็จะดูตามเรื่องของคนดีเจ้าค่ะเลือกคนดีดี้าผู้มามีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนปกครองก็ไล่มาตั้งแต่กษัตริย์นี่แหละหมายถึงว่าในสมัยโบราณนั่นแหละนะเจ้าค่ะพูดถึงคนที่อยู่ในชั้นปกครองเนี่ยถ้าปกครองโดยไม่เป็นธรรมเจ้าค่ะคนที่อยู่รอบทั้งหมดเลย เราก็จะได้รับความลำบากค่ะแต่ถ้ามีการปกครองโดยทรรมตามกระบวกนการทั้งหมดเลยนะทุกคนที่อยู่ร่วมกันด้วยเนี่ยก็จะประสบความสุขความดีขึ้นมาได้ใชค่ะก็คือการทําตรงเนี้ไม่ได้ดูที่ว่าคนเก่งไงใช,ใช่ไหมอ่าไม่ได้ดูที่ว่าคนต้องเก่งต้องจบอันนี้ต้องเรียนสาขานี้หรือมีความสามารถแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นหลักการก็คือคนดีเดค่ะี๋ยวคนดีไม่ใช่ว่าดีทั่วๆไปเพราะว่าถ้าสมมติดีตามตามใครว่าล่ะเออใช่จ้ะอ่าถ้าดีตามพวกนี้เขาพวกเราดีเจ้าค่ะเช่นว่าถ้าคนเขาชอบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเขาบอกก็พวกดื่มเหล้าสิดีการดื่มเหล้าดีเอาก็คนชอบดื่มก็ต้องบอกการดื่มดีใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะอ่าถ้าเป็นนักขโมยเป็นโจร เขาบอกการปล้นเนี่ยดีโกงนิดหน่อยมันจะเป็นไร <c oughs> ก็จะดีของเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสับเฉพาะที่ท่านจะใช้ก็คือเรียกว่าสัตบ,บุรุษหรือคนดี <c oughs> สัตบ,บุตรหรือธรรมะที่เรียกว่าสัปปุริสธรรมวันนี้ก็เลยจะพูดอธิบายเรื่องสัปปุริสธรรมคือธรรมะสาหรับคนดีเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้แหละโยมคิดว่าสําคัญเพราะว่าจะเป็นแง่คิดให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสําหรับคําว่าคนดีเราจะได้ยินเสมอเลยว่าเมื่อไปลงเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ขอให้เลือกคนดีมาทํางานเพื่อประเทศชาติแต่ที่ดีจริงๆตามคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรวันนี้พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนจะมาชี้แจงกันละใช่ก็จะพูดสามระยะจ้ะ เอาง,ง่ายๆเบสิกเบสิกที่อาจารย์ย้ำอยู่มาเป็นประจำก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพูดดีคิดดีทําดีเจ้าค่ะพูดก็อย่าไปด่าคนนั้นคนนี้ไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเชื่อไม่พูดยุยงให้แตกกันเจ้าค่ะเรื่องในการพูดการกระท,ทาาาํารรท,ทางกายของเขาการกระทําทางกายเขาก็ไม่ฆ่าสมัมเมรรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลเจ้าค่ะการกระทําทางใจเรากุคลีฟังเขาพูดเนี่ยก็คิดยังไงเราจะพอรู้ นะเขาคิดมีสัมมาทิฏฐิไหมเขาคิดไม่เบียดเบียนไหมเขาคิดไม่พยาบาทไหมเจ้าค่ะนี่ก็โดดทั่วๆไปอันนี้คือสามนัยยะแรกส่วนคนไม่ดีก็ตรงข้ามกันข้าสว์ลักทรัพย์เป็นต้นพูดยุยงพูดให้คนโตแตกกันเป็นต้นเจ้าค่ะแล้วก็มีความคิดที่วิปริตแบบบ,าบ,าบา้าๆบอผิดเพี้ยนพยาบาทเ,เบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คิดอย่างนั้นไม่ดี ดูทั่วไปเจ้าค่ะที่ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกในยะที่สองในยะที่สองในยะที่สองนี่คือเจาะจงมาเรื่องวาจาที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคนอื่นวาจาพูดเกี่ยวกับคนอื่นท่านจะแบ่งไว้สี่อย่างเจ้าค่ะเอาคนที่คือจะพูดพร้อมกันเลยเปร,เรียบเทียบกันระวังคนดีคนไม่ดีเนาะเจ้าค่ะถ้าในกรณีพูดถึงความไม่ดีของคนอื่น เดี๋ยวถ้าเราจะดูว่าคนนี้เขาดีไหมใช่ไหมนายกอเนี่ยอ่นายกอเน่เอานายดำแล้วกันอนะ่ะ <Okay. S 2> นายดำเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเอางี you, ้ฟังนายดำพูดเรื่องนายขาวอะไรกันนายดำพูดถึงนายขาวว่าไงอา้าวถ้านายดำเป็นคนไม่ดี <Okay. S 2> ใช่ป่ะแลวนายขาวมีข้อไม่ดีอะไรนะ mm. สมมตินายขาวทําเรื่องน, chlossen, น,งนี้เป็นดื้อช้าอะไรเสี้ยงางหนึ่ง <Okay. S 2> นายดำเนี่ยพอมาพูดแบบแฉแหลก จ้าคะ่ะอันนี้คือในาในาดำไม่ดีนะจ้าค่ะเขาไม่ได้ถามอะไรคูเลยแต่คนมันพูดเขาก่อนะลืวแชร์ก่อนแล้วจ้าค่ะเขาไม่ได้ถามเลยนะไม่ถามก็อยากจะพูดอยากจะแชร์บบเรื่องข้อไม่ดีนายขาวเนี่ยฉันอัดเต็มที่จ้าค่ะแต่ถ้าและถ้ามีคนมาถามเจาะลงไปนะเฮ้ยมันอย่างนั้นใช่เหรอเมื่อไรยิ่งใส่ไข่ยิ่งใส่สีอิวยิ่งใส่ใีไข่ใส่สีเข้าไปโอ้เนยด้วยเต็มที่จะเต็มเจ้ค่ะเราพอจะดูได้ว่านายดำเนี่ยไม่ดีจ้ค่ะโอเค แต่ว่าในทางตรงข้ามเนะ่ถ้าสมมติมีเรื่องไม่ดีของไหนข่าวในด,ดำไม่พูดถึงเลยอืในดำไม่พูดถึงเรื่องไม่ดีของไหนข่าวเจ้าค่ะไม่ไม่พูดถึงไม่ถามนี่ไม่พูดเลยเจ้าค่ะแล้วถ้าถามเจาะเนคี่ยถามเจาะเลยเนะี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าในขาวเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ดีอย่างนี้เจ้าค <c oughs> ่ะายดำจะพูดพูดนิดเดียวเจ้าค่ะนิดเดียวเจ้าค่ะพูดอยู่แต่นิดเดียวเอ้ยนี่เราพอจะบอกได้ว่าออกเคยนไหยข่าวเอาเป็นว่าานี่ น่าจะเป็นคนดีอจ้าค่ะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็คือพูดเรื่องคนอื่นอทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าถ้าพูดเรื่องดีของคนอื่นล่ะเรื่องดีของคนอื่นเจ้าค่ะถ้านายดำเนี่ยนะนายดำที่ที่เราฟังเขาพูดอยู่เนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเรื่องดีๆของนายขาวเนี่ยเขาไม่พูดเลยเจ้าค่ะถ้านายดำเป็นคนไม่ดีนะ เรื่องดีๆของนายขาวเนี่ยเขาไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ถามก็ไม่พูดอืมถ้าถามถามก็ไม่พูดด้วยซ้ำถ้าถามเจาะถามเจาะเฮ้ยเราคุณไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรั่นมาก็จะพูดเรื่องเดียวเขานิดเดียวคือพูดนิดเดียวเท่าเท่าที่จะเป็นกาะถามเจาะนายขาวหมายถึงนายดำที่เป็นอย่างเนี้ยนายดำเนี่ยเป็นคนไม่ดีเจ้ะค่ะนไม่ยอมรับความดีของหนึ่งคือนายขาวเป็นต้นจะค่ะต่อให้ถามเจาะแล้วก็พูดนิดเดียว เจ้าค่ะแต่ถ้านายดำเป็นคนดีจริงๆนะนายดำเป็นคนดีจริงนะข้อดีของคนอื่นนี่ข้อดีของคนนายขาวนี่จะเอามาพูดเลยจะามาพูดไม่ถามก็พูดเลยเจ้าค่ะก็จะบอกอคนนั้นเขาดีอย่างนี้นะเนี่ยต้องมีข้อดีอย่างนี้นีบายค้ดีก็จะบูดไปว่าเออแล้วจะว่านาย <c oughs> ขาวนี่ดีจริงเจ้าค่ะคนดีจริงๆร <c oughs> ิน,นายดำนี่เป็นคนดีนะเจ้าค่ะแล้วถ้าเข้ามาสนับสนุนด้วยถามโอ้ยยิงพูดเยอะ ใค่ะพูดมากขึ้นไปข้อดีของคนอื่นะ <im itation> จะพูดถึงนี่ก็สี่ในยาแล้วนะไม่ดีกับดีเปรียบเทียบกันเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นท่านไม่เรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองถ้านในข่าวเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะท่านในข่าวก็เป็นคนไม่ดีเรื่องไม่ดีของตัวเองเขาไม่พูดถึงเลยป <im itation> เงียบเลยเงียบเลยจ้าค่ะ เงียบเลยไม่เอามาพูดเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาถามไม่พูดถามก็ไม่พูดต้องถามเจาะจริงๆอค่ะถามเออท่านวันนั้นมันมีหลักฐานนี้ท่านจะว่าไงก็จะพูดนิสเดียวเจ้าค่ะเลี่ยงเียงไปบ้างอะไรบ้างแถไปอะไรเงี้ยถ้านายดำเป็นเงี้ยอันในดำเป็นคนไม่ดีเจ้าค่ะในดำเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าในดำเป็นคนดีนะถ้าในดำเป็นคนดีเรื่องไม่ดีของตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอ้นหนึ่งก็มาถาม พูดเลยประกาศเลยเออเนี่ยข้อนี้ผมผิดจริงยอมรับไปยอมรับไปเลยเจ้าค่ะเอางั้นท่านทำมาไงทำไมถึงเป็นยังงเนี่ยก็จะพูดในรายีได้เจ้าค่ะว่าเออเราไม่ดีอย่างนี้ก็จะยอมรับข้อไม่ดีของตัวเองนั่นได้เจ้าค่ะแต่ว่าในดำนี่เป็นคนดีนะเจ้าค่ะพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองได้เจ้าค่ะในขณะที่ถ้าเรื่องดีๆของตัวเองใช่ป่ะเรื่องดีๆของตัวเองนะถ้าในดำเป็นคนไม่ดีนะเรื่องดีๆของตัวเองเนี่ย เอามาโพลธนาโอ้โหตีกลองยกทองเออแล้วติดป้องว่านี่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครถามเลยนี่นะโอเคเอามาเที่ยวโพนธนาใช่ปะหรือถ้ามีใครถามไม่ต้องไม่ต้องถามเจาะถามธรรมดาโอ้โหแบบใส่เต็มที่บรรยายบรรยายสุดฤทธิ์ถามเจาะนี่ยิ่งใส่ไข่ใส่เนยด้วยเต็มที่เลยะ่พิเศษ นี่แดงว่านายดำนี่เป็นคนไม่ดีเพราะพูดเรื่องดีของตัวเองเกินไปเกินไปในขณะที่ถ้านายดำเป็นคนดีจริงๆนะ,ะเรื่องดีๆของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่พูดถึงใครถามไม่พูดแต่ถ้าถามเจาะถึงจะค่อยอธิบายหน่อยอ<ช>พอสมควรอธิบายพอสมควรใชเจ้าค่ะเราจะบอกได้ว่านายดำเป็นคนดีจริงๆเป็นคนดีเอ้า ถ้าสมมติเราดูทางด้านด้านขวาที่พระอาจารย์ยกมานี่ว่าเฮ้ยท่านน้นําเป็นคนดีจริงๆงนี่นะเรื่องดีๆของตัวเองก็ไม่พูดถึงใช่ปะเจ้าค่ะเรื่องชั่วของตัวเองก็เอามาพูดเรื่องชั่วชของคนอื่นไม่พูดถึงเรื่องดีๆของคนอื่นเอามาพูดเนี่ยเราฟังแล้วมันจะไม่หวือหวาเลยเจ้าค่ะมันจะไม่หวือหวาเลยนะคุณอาจารย์ดูว่าจะไม่มีดราม,มา่าจะไม่หวือหวาจะไม่อะไรมากด้วยซ้ำเฮ้ยนี่เหรอคือคนดีมันเป็นยางี้เออมเป็นยางี้เจ้าค่ะ าตามหลักศาสนาควรจะเป็นอย่างนี้สมบุรุษ<ช>ควรจะเป็นคนประเภทนี้เจ้าค่ะควรจะเป็นคนประเภทนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะที่อจะทําให้เป็นผู้ที่มั่นคงคิดดูสมมรัตว่าถ้าดราม่ามากใช่ไหมขึ้นๆลงๆมากเวลาก็หมายว่ามันจะมีการสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกมากเจ้าค่ะทั้งคนดีและไม่ดีคนหนึ่งที่เราไปกระทบด้วยเนี่ยอืเจ้าค่ะ เรื่องดีๆคุณหนึ่งก็ไม่พูดเลยเรื่องไม่ดีคุณหนึ่งพูดมากเลยมันก็จะมีศัตรูเยอะมันก็จะมีปัญหาเยอะ,ะตามมาได้ลการทางานอะไรบางทีก็จะติดกัดนี่คือเหยะที่สองทีนี้เราเรามาดูว่าโอ้โหลักธรรมปัญอะเราดูสถานการณ์จริงเป็นยังไงร,รู้สึกว่าจะตรงกันข้ามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะตามที่ดูกันหาเสียงอะไรต่างๆนี้มีแต่การโจมตีกันทั้งนั้นเลยะอะไร<ช>ท<ช>ี่ดีๆก็ไม่เอามาพูดอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ที่เคยทําดีมาก็ไม่พูดถึงแต่ไปหยิบเอาจุดที่ว่าอาจจะมีผิดนิดนึงหรืออะไรไปขุดไอ้ที่ที่ปีดีของรัฐบาลหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรู้สึกมันจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามเปนอย่างเจ้าค่ะพระาจยาค่ะก็จะแสดงเห็นด้วยว่าอ๋อความดีหรือความไม่ดีของคนคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาอืมีให้เราเห็นเลยเข้าใจไหมสถานการณ์เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าอ๋อใครเป็นยังไงเจ้าค่ะในสถานการณ์นั้นๆเจ้าค่ะทีนี้ประเด็นคือว่า เวลาที่เราฟังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์บางทีมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้เราก็ต้องถัดมาอีกนะเราจะเลือกคนดีได้นะคุณใจเจ้าค่ะเราก็ต้องเป็นคนดีก่อนปะอืมเจ้าค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไหลไปตามความพอใจความไม่พอใจแล้วไงเจ้าค่ะเพราะมันจึงต้องมีนะยะที่สามนญยะที่สามเรื่องของคนดีสับ,บรุษนี่หรือสับ,บริษธรรมนี่ ก็ต้องมีสับ,บริสธรรมเจ็ดประการซึ่งหนึ่งในนั้นเลยคือรู้จักเหตุรู้จักผลถ้าเราไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลว่าเฮ้ยนี่หลักธรรมเป็นยังไงเนี่ยอืมแล้วเราไม่รู้ใช่ปะเชค่ะเราไม่รู้หลักธรรมเป็นยังไงฉันก็ชอบคนนี้แล้วฉันก็ไม่ชอบคนนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดอย่างนี้และสิ่งที่เขาไม่พูดอย่างนั้นเค่ะฉันพอชอบไม่ชอบคุณไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลแล้วคุณก็เลือกถูกไม่ได้อืมเชค่ะก็ถ้าเราเป็นคนเลือกไม่ถูกเพราะเราไม่ใช่เป็นคนดีเองโดยที่หมายถึงว่่าาเเรรรไมูู้้จัักกหตุ คือยังไงคนเรามันก็เข้าข้างว่าฉันต้องเป็นคนดีแล้วตูบะละมันก็เห็นคนดีเลยอ่าทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักเหตุมืดเียกผลคุณจะเป็นคนดีจริงได้ยังไงมันไม่ได้แค่บางส่วนค่ะบางส่วนก็เบี้ยวแล้วพอเราเบี้ยวแล้วคืออคติละเราก็จะเลือกคนไม่ถูกไงเราก็จะเลือกคนที่ประเภทเดียวกันกับเราเข้าไปอืมเจ้าค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีกว่าเจ้าค่ะใช่ไหมเราต้องเป็นคนดีก่อนรถึงจะพอเลือกคนดีเขาไปได้ไม่ใช่แค่ว่าเพียง ดูภายนอกแต่ตัวเราเองเราจะเข้าใจได้ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะเราก็จึงมาถึงในยะที่สามที่ว่าจะต้องอธิบายถึงหมวดธรรมที่เรียกว่าสัปปุริสธรรมเจ้าค่ะสราสุปปริสธรรมอ่ะแล้วเราจะเป็นคนดีเพื่อที่เราจะเลือกคนดีเข้าไปทําหน้าที่ของเราเนี่ยไอการที่เราจะมาเป็นคนดีเพื่อที่จะเลือกคนดีเข้าไปเนี่ยมันยังไงได้บ้างเจ้าค่ะเพราะเรื่องการพูดเราคงไม่ได้ไปพูดมาก แต่เราการพูดในเราฟังคนเด่งเขาพูดใช่ไหมใ,ในยัที่สองเราว้างไปละทีนที้พอในเนื้ที่สามเนี่ยอยากจะให้มาพิจารณาตัวเราเองมาพิจารณาตัวเองว,ว่าตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติเหล่านี้ไหมเจ้าค่ะแล้วก่อนที่จะไปในอะไรเลยก็อยากจะยกหัวข้อก่อนเนาะซึ่งหัวข้อเรื่องสัพปริสธรรมเนี่ยมันจะมีถ้าแยกเป็นก็คือเป็นสองยะสัพปริสธรรมเจ็ดก็มีสัพปริสธรรมแปดก็มีอือเจ้าค่ะแล้วก็นี้จะเอาในาย้อตาม ประสูตรที่ว่าทำมันอยู่สูตรแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะเจ้าค่ะอันดับแรกก่อนคือท่านพูดถึงอหลักธรรมว่าคนจะมาเป็นคนในตัวเราเนี่ยนะเจ้าค่ะหนึ่งทำมันอยู่คือรู้เหตุสองอัถถันอยู่คือรู้ผลเจ้าค่ะอัถถันอยู่นะคือรู้ผลเจ้าค่ะสามคือมัตตันอยู่คือรู้ประมาณสี่กาลันอยูคือ รู้เวลาเจ้าค่ะห้าปริสันยูคือรู้บริษัทเจ้าค่ะและหกหกคือปุคละปะโรปะสัญยูปรันยูปุคละปะโรปรันยูเจ้าค่ะคือรู้บุคคลโดยสองส่วนรู้บุคคลโดยสองส่วนนี่คือสัพปริสัมพหกเดี๋ยวข้อที่จะ,จ,จ,ะจะพูดอีกทีนึงเจ้าค่ะ ในข้อแรกที่ว่ารู้จักเหตุคือยังไงเดี๋ยวรู้จักเหตุรู้จักเหตุก็คือรู้จักหลักธรรมนั่นเองรู้จักหลักธรรมนั่นเองเจ้าค่ะหลักธรรมมีอะไรบ้างอ่ะก็เก็ตะกี้เราพูดเรื่องวาจาสี่คู่ใช่ไหมก็แปดอย่างเจ้าค่ะแต่ว่อวานนี้เราพูดเรื่องศีลพูดเรื่องการปล่อยวางเจ้าค่ะอวันก่อนเราพูดเรื่องกิเลสกูต้องรู้หลักธรรมต่างๆแบบนี้ต้องรู้ต้องรู้หลักธรรมเจ้าค่ะถึงจะเรียกว่าทำมันอยู่ทำมันอยู่คือรู้เหตุ แต่ที่ว่าแปลว่ารู้เหตุหรือเพราะว่าในส่วนที่เป็นอัตถคถาทา่านอธิบายไว้ถึงเรื่องของเหตุแย่งหลักธรรมแต่ว่าธรรมะนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเนี๋อรู้หลักเกณฑ์นั่นเองเจ้าค่ะรู้ว่าถ้าสร้างเหตุนี้จะได้ผลนี้อรู้หลักตรงเนี้ยคือรู้หลักธรรมรู้หลักความจรงิงความจริงคือธรรมะที่จรงิงธรรมะธรรมบรรยูคือรู้หลักธรรมว่ามีอะไรบ้างหลักธรรมนี่มันไม่ใช่แค่เรื่หลักธรรมมันต้องรวมถึงประเพณีด,ด้วย ยังขนรทมเนียมด้วยเจ้าค่ะว่าที่นี้เขาเขามีจารีตอะไรกันยังไงทำไมยังไงอ่ะนี่คือหลักเกณฑ์หลักธรรมแล้วก็หลักประเพณีหลักวิชาการว่าเป็นยังไงนี่คือต้องรู้เหตุเจ้าค่ะในที่นี้เรื่องการเลือกตั้งก็เราต้องรู้ว่าโอเคเรามีอำนาจในการเลือกตั้งนะเลือกตั้งต้องเดินเ็้ากี่ใบนะเดใจก็จะมีเลือกเลือกพักสองใบเจ้าค่ะสองใบ ก็ต้องขออภัยท่านพระมหาไพบุญอภิปุโนโลงเลือกตั้งไม่ได้หมายถึงไม่มีสิทธิเลือกตั้งท่ททานเลยจะไม่ไม่ทราบเรื่องนี้โยมก่อนนะดำท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่แปดโมงเช้าวันนี้จนทั้งถึงห้าโมงเย็นของวันนี้ในวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤษภาคมนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีสิทธิ์มีเสียงมีหน้าที่ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งผลการเลือกตั้งนี้จะมีะผลอย่างยิ่ง ต่อการที่เราจะเลือกพักใดหรือว่าคณะไหนเข้าไปเป็นผู้แทนของเราในการบริหารชาติบ้านเมืองนี้ต่อไปอก็เรียกว่าท่านจะต้องมีบัตรสองใบใบแรกจะต้องเลือกพักเลือกพักอันนี้ในใบที่ให้เลือกนี้จะมีชื่อพักมีตราพักอยู่อันนั้นง่ายหน่อยท่านเลือกพักไหนชอบพักไหนก็กากระบาดไปส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ย ต้องอพิจารณาดูให้ดีเดี๋ยวจะดูหลักธรรมที่พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโณท่านบอกว่าเราควรจะเลือกคนดีนะคนดีประเภทไหนยังไงถึงจะเป็นคนดีที่แท้จริงเราตัดสินใจเลืองตรงนี้เนี่ยมันมีนิดนึงว่าก่อนเข้าครูหาเนี่ยขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปอ่านประวัติหรือว่าเท่าที่ผ่านมานี่ก็รู้แล้วว่า,วาคนมี ผู้แทนสมัครในเขตของท่านกี่คนเขาเบอร์อะไรพักไหนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอันนั้นนะเราต้องจำเข้าไปว่าเขาหมายเลขอะไรอันนี้จะแตกต่างกันไปก็ดูให้แน่ใจว่าเราจะจำเบอร์ของคนดีจริงๆที่เราอยากจะเลือกเนี่ยแล้วก็เข้าไปกาดังนั้นเพราะในนั้นนะจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยไม่มีพักด้วยก็เน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหลายท่านอาจจะทราบกันแล้วละแต่ว่าเตือนใจขออนุญ,ญาตย้ำตรงนี้อีกนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็ย้อนมาฟังพระอาจารย์ละว่าอันแรกอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าท,มทำมาตอยู <us> สูตรเนี่ยก็คืออันแรกรู้เหตุก่อนใช่รู้ระบบรู้หลักการว่าอะไรเป็นยังไงเจ้าค่ะในที่นี้คือตัวเราต้องรู้หลักการละหลักการคือว่าเราต้องเลือกคนดีเจ้าค่ะถ้าเราจะเอาตามความพอใจไม่ใช่ละ<ม>คุณไม่รู้หลักการเจ้าค่ะถ้าเราจะเลือกตามความพอใจขเขาเนี่ยเอาคนเนี้ยแหละให้อันนี้เราหรือเมืเ่อเราพอใจอย่างนั้นอย่างนี้อืมไม่ถูก ถ้าพอใจด้วยแบบความรักแต่มันก็จะพูดถึงเรื่องของลำเอียงเจ้าค่ะที่โยมว่าจะถามเหมือนกันมันมีว่าลำเอียงเพราะรักลำเอียงก็มีอกเจ้าค่ะมีอคติอยู่เดีคติก็จะมีคติก็แปลว่าความลำเอียงนั่นแหละเจ้าค่ะในลำเอียงเพราะรักนี่ก็อย่างหนึ่งรรักนี่คือหมายถึงว่าเออหน้าเขาหล่อดีอ่ายิ้มก็สวยดีเจ้าค่ะ อะไรอย่างเงี้ยอ่าชอบคนนี้แหละอดีไม่ดีไม่รู้รวมถึงพักด้วยนะรวมถึงบุคคลด้วยนะ,ยะฉันชอบคนนี้ฉันชอบพักนี้ความชอบนั่นนะ่ะแสดงว่าคือคุณบักเก์ชอบมาจากอะไรถ้ามาจากแค่เพียงตาคูจมูกลิ้นกายใจเจ้าค่ะโดยไม่อาศัยหลักธรรมคือสับริสธรรมเนี่ยอันนั้นถือว่าอ่ามีอคติมีความรักเจ้าค่ะฉันเลือกอันนี้แต่ฉันไม่ได้ชอบมันมากหรอกแต่ถึงเียดโกรธโหนนอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็ลำยิงเพราะ เกลียดเพราะเพราะบอว่ากลัวเกลียดใช่ไหมเรามีเพราะเกลียดคือโกรธนั่นเองหนึ่งเราองเพราะรักสองเรามีเพราะเกลียดสามเรามเพราะกลัวแล้วก็สี่เรามเพราะหลงกลัวนี่คือกลัวภัยอย่างเช่นบอกผู้บังคับบัญชาสั่งมาคุณต้องลงกัเนี่ยให้คุณโอ้เด้อเดี๋เดถูกถูกเด้งอ่าเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องก็ต้องลงตามเขาเงี้ยโดยที่ไม่ทราบหลักเกณฑ์ว่าคนดี ต้องเลือกคนดีแทนที่จะเลือกาตามความลำเอียงค่ะอันนี้โยมแอบกระซิบนิดนึงว่าถึงผู้บังคับชาสั่งหรืออะไรเราก็คิดว่าคนไหนดีเราก็กาไปเพราะไม่มีใครรู้หรอกผู้บังคับผู้บังคับบัญชาไม่รู้หรอกว่าเราลงอะไรอันนี้แอบกระซิบนิดึงเหมือนกับคนที่มาแจกเงินเราซึ่งยังมีอยู่แหละก็มีหลายคนที่บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เป็นความผิดไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาให้เงินเอามา แต่เราเลือกคนดีเลือกเบอร์ดีเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเข้าไปในโครหาได้ไปเห็นว่าท่านกาเบอร์อะไรอ,อันนี้บอกท่านผู้ฟังไว้เลยใครให้รับแต่เราเลือกคนดีอันนี้อยากจะฝากไว้ด้วยตรงจุดนี้นะเจ้าคะ่ะคอามันจะมะีหน่วยนับคะแนนบางประเภทนะใ<ะ>นะที่ก็จะพอรู้สมมติมีคะแนนออฟมาอันเดียวเนี่ยหรือสองสาอันเนี่ยเขาอาจจะพอรู้ได้ว่า ไอ้คนที่ไม่เลือกเนี่ยเพราะว่าอย่างยงี้นี้อาจจะพอรู้ได้เพราะาเขานับข้าไหนที่หน่วย,ยเลื่อนตังใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามอันนี้คือเป็นข้อสังเกตแต่มันไม่มีมช,ชื่อเจ้าค่ะพระจีอันนั้นไม่ต้องกลัวต้องมีข้อสังเกตไว้บางทีบางคนเจ้าค่ะบอกว่าให้ดัดหลังพวกแจกเงินเนี่ยถ้าใครมาแจกเงินอย่าไปเลือกเพราะว่าพี่น้องเอ่อเรียกว่าชาวบ้านเราคนไทยเราเนี่ยมีมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องดีว่า ใครมีบุญคุณกับเราเราอยากจะตอบแทนเขาแต่บางทีถ้าเราพิจารณาว่าคนคนนั้นเนี่ยตามประวัติที่ผ่านมาเนี่ยโดนคดีบ้างโดนโกงแบบมีคดีติดตัวมาแ้วเพิ่งคลายจากคดีมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไม่ควรไปเลือกนะเจ้าค่ะยมว่าอืเจ้าค่ะโอเคที้หลักธรรมนะว่าระบบเราต้องเข้าใจก่อนละนักธรรมอยู่เดี๋คือเลือกคนที่มีคุณสมบัติดีตัวเราก็าาต้องรู้หลักข้อนี้เนาะอย่าไปลําเอียง ในเวลาเรียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงค่ะแต่ถ้าเราไม่ลำเอียงแล้วไม่มีอคติแล้วเราใช้หลักอะไรใช้หลักสัพปริสตัมเราดูเราต้องมีนะเราก็ใช้หลักดูเรื่องวาจาดูเรื่องการกระทำของเขาแล้วก็อ๋อตามนั้นตามที่เขากระทำใค่ะางเราใช้หลักการนี้ถึงจะถูกต้องนี่คือข้อที่หนึ่งทำมันอยู่ทำมันอยู่ข้อที่สองคืออัถนยูอัถนยูเนี่ยคือรู้อัตถะรู้ ผลรู้ความหมาย <Okay. S 1> ของหลักการนั้นรู้เนื้อความแห่งคําสอนนั้นนั้นเนี่ยว่าหมายความว่าอย่างไรอย่างไรแต่ซึ่งในบุฟังจะรู้ได้ก็อย่างที่เรามาฟังรายการธรรมรับรุนอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ทำให้เรารู้ได้อันนี้ใช่หรือว่าเราวิเคราะห์ดูแล้วพิจารณาเห็นว่า คนนี้เป็นอย่างนี้นเรารู้ผลแล้วป่าคนนี้เข้าไปอย่างนี้เราจะได้ผลเป็นอย่างนี้ดูตามประวัติที่ผ่านมานะเจ้าค่ะผลมันจะเป็นยังไงเจ้าค่ะาการรู้ถึงผลน,นั้นคืออัถันอยู่เจ้าค่ะไม่ใช่ผลเฉพาะหน้าแต่ผลในเวลาต่อไปผลในเวลาต่อไปต่อตอ,อีกอย่างนี้นะผลในเวลาเดี๋ยวนั้นก็มีเช่นถ้ามีการรับเงินเนี่ยเราก็รวยขึ้นมาวันนี้เขาแจกอะไรสองร้อยบาทอะไรอย่างนี้นะนาน้นเกินน้่ะแล้วแล้วก็ เราก็รวยขึ้นมา5้าร้ยบาทอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แต่เวลาต่อมาอีกก็จะมีผลเสียอะไรตามมาต่อมาต่อมาอีกที่มีผลเสียอะไรต่อมาอันนี้เราต้องรู้ถึงผลเจ้าค่ะซึ่งไม่ดีเลยเเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผลที่จะเกิดคือถ้าเราเลือกคนดีล่ะผลดีมันจะมีหมาย่ังไงต่อประเทศชาตินต่อประเทศชาติต่อ,ตอส่วนรวมยังไงยังไงว,ว่าจะให้คนดีมามีอํานาจแล้วระบบอะไรต่างาม,มันก็จะประครับประคองเงินพอไปได้เรื่องไอเดียดีๆเนี่ย ยังไงคนที่เขามีความซื่อสัตย์จริตเนี่ยคุณเดชเขาก็ออกมาทําอยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยปรับค่อยแต่งอะไรกันไปเจ้าค่ะแล้วเราก็รู้ถึงผลข้อนี้นั่นคือผลของธรรมะถ้าเรามีอคติป,ป๊บมีปัญหาเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีอคติป,ป๊บผลก็จะดีขึ้นมาเจ้าค่ะเราเป็นคนดีรู้หลักเกณฑ์ข้อนี้ผลก็จะดีขึ้นมาเจ้าค่ะ แต่ความเป็นผู้รู้จักผลจ<า>กข้อที่สองสำหรับเรื่องของการรู้จักผลนิยมอยากเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าค่ะว่าการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าจนกระทั่งถึงห้าโมงเย็นเนี่ยมีความสําคัญมากเลยเพราะว่าท่านผู้ฟังกําลังจะเลือกคนที่จะเข้าไปทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในรัฐสภา พวกสสก็จะไปออกกฎหมายแล้วก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่จะบริหารชาติบ้านเมืองต่อไปดังนั้นก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังน้อมนำสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลเนปิบุโน,โนได้ให้แง่คิดในเช้าวันนี้จากรายการของเรานำไปใช้ในการที่จะจดประกาที่จะเลือกใคร เพราะว่าผลของการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนเสียงของท่านนั้นพระอาจารย์แนะแล้วว่าต้องเริ่มที่ตัวเราว่าเราเป็นคนดีเราต้องมีรู้เหตุแล้วก็รู้ผลว่าถ้าเราเลือกคนนี้พรรคนี้ชาติบ้านเมืองเราจะเดินไปอย่างไรแล้วก็ขออยากจะขอให้ทชานผู้ฟังทางบ้านได้กรุณาที่จะรำลึกถ,ถึงข้อคิดหรือว่าบทที่องค์พระบาทสมเด็จพระ บรมมชนากาธิเบตมหาอดุรยเดศมหาราชบรมนาถบพิษหรือพ่อหลวงองค์รัชกาลที่9ของเรานี่แหละที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานแนวคิดไว้สําหรับการเลือกคนดีท่านบอกพระองค์ท่านบอกเลยว่าขอให้เราคือทุกคนในสังคมเนี่ยถ้าพูดรวมๆนะเจ้าคะ่ะว่าเราไม่สามารถอ,อให้ทุกคนเป็นคนดีได้ใช่เจ้าคะ่ะคือคนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ย ไม่ควรจะให้คนไม่ดีเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในการที่จะนำประเทศต่อไปดังนั้นพระองค์ท่านก็ให้แน่คิดไว้แล้วพระราชทานไว้แล้วว่าต้องเลือกคนดีจริงๆให้เป็นผู้แทนหมายถึงเป็นคนบริหารชาติบ้านเมืองนะเจ้าค่ะคนไหนไม่ดีก็อย่าให้มามีบทบาทในการบริหารประเทศเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นคนดีหมดดังนั้นวิจรารณญาณในวันนี้สำคัญอย่างยิ่ง ยมฝากตัวนี้ไว้นิดนึงน,นะเจ้าค่ะาสาธุเจ้าค่ะทำ้คิดดีๆเจ้าค่ะทีนี้จะลำพียงเ,เพียงสองอย่างนี้เท่านั้นเองคุณน่ิชใจพอละเลยเจ้าค่ะรู้เหตุรู้ผลพอเลยอมเดี๋ยวคุณจะกําจัดอคติออกไปได้เลย <Okay. S 2> อย่างอื่นนี่เป็นของแถมหมดเลยนะเจ้าค่ะในการที่เราจะลงคะแนนเนี่ยมันมันไม่ยากเลยคแค่รู้เหตุรู้ผลออกกาจัดอคติออกไปรู้หลักการว่าโอเคเราต้องเลือกคนดีรู้หลักการนี้แล้วเราลงมือทํา ให้เข้าใจถึงผลที่จะตามต่อมาจบเลยเรือที่เหลืออื่นๆของแถมของแถมก็ดีนะ,อะของแถมก็ดีเรามาทำความเข้าใจข้อถัดไปแล้วข้จะไปในหลักธรรมเรื่องนี้คืออัตตันยูคือรู้ตนอยู่รู้จักตนรู้จักตนว่าเรามีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิพานหรือไม่เาค่ะ,ะเราพงอยู่ข้อไหนเราพองอยู่ข้อไหน เมื่อกี้เรามีหลักการแล้วใช่ไหมทีนี้ตัวเราอะ hmm. เรารู้หลักการแล้วนะรู้แล้วคุณมีไหมหลักการเนี่ยเอามาทําได้ไหมเหตุผล hmm. เรารู้นะสองข้อ,อไรแล้วเราเอามาทําอะได้ไหมแล้ว <Okay. S 2> คืออัตตาอัตตันอยู่นี่คือรู้จักตนดูร,รู้จักตนว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีศีลเราไม่มีสุตตะไม่มีจาระไม่มีปัญญาศรัทธานี่คือไม่มีความมั่นใจในระบบ ไม่มีความมั่นใจว่าโอ้ฉันเลือกคนนี้ไปเออมันหลักเกณฑ์ใครๆก็รู้เลือกคนดีแต่ว่าจะไม่ชอบแล้วมันจะมั่นใจไหมเราก็จะแดว่าคุณไม่มีศรัทธาคุณก็จะลงกามือที่ถูกไม,ไ,ไม่ได้ไงอ่ก็จะอะไรก็ได้่ะ<ช>ตามแต่อะไรที่จะดึงไปเพราะศรัทธาไม่มีแล้วเราก็ต้องเพิ่มศรัทธาของเรารสินของการรับสินบนนี้ถือว่าพิศีนนะเออค่ะคถือว่าเข้าคลุกคลีกับคนผ่านถือว่าคบคนผ่านเป็นเป็นพวกด้วย ่การการรับเงินมาเนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็สีเราก็ดังพร้อยเดี๋ยวถ้าเราไม่มีสีเราทำไมคุณรู้จักตัวเองคุณก็ทําสีขึ้นมาให้มันดีเ้าค่ะสุตานี่กลหมไปถึงการฟังเดี๋ยวฟังหลักธรรมเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันจะประดิษปัญญาให้เกิดความรู้คลายอคติเข้าใจเหตุผลได้ถ้าเราไม่เข้าเข้าใจว่าทําไมต้องเลือกคนดีมันสําคัญกว่าความชอบหรือเลือกคนดีสําคัญกว่าเรื่องนโยบายอะไรต่างๆ เอาถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าขาดการฟังขาดสุดตะก็ต้องมามีการฟังมีสุดตะจากการน,นี้คือการให้การบริจาคการให้การบริจาคการสละออกทำปร,ระโยชน์เพื่อสังคมต่างๆปัญญานี่คือความรู้ที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ปฏิพานนี่คือการที่จะตอบป,ปัญหาหรือแก้ไขสถาน,นการณ์เวลามีปัญหาอะไรต่างๆได้เดี๋ยวเราก็ต้องรู้จักตนว่าเราพร่องตรงไหนเดี๋ยวเราขาดตรงไหนเราก็ไปทําตรงนั้นเพิ่ม นี่คืออัตตันยูอัตตันยูรู้จักตนเแล้วรวมถึงสิทธิหน้าที่ของเราด้วยเพราะว่าระบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีเรื่องการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในระบบของเขาโจวก,การะบวนการอื่นๆก,ก,ก็มีอื่นอยู่เนาะเช่นระบบรัฐสภาระบบการออกกฎไม้หนึ่งในเรื่สำคัญคือการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดเจรมันก็ต้องมีกระบวนการอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ เรารู้จักสถานะหน้าที่ของตนก็ทําหน้าที่กอร่อยดีคือที่นะี่ข้อที่สามัตตันอยูเจ้าค่ะถัดมาคือมัตตันอยู่มัตตันอยู่มัตตันอยูนี่คือรู้ประมาณคือรู้พอดีหนูรู้ความพอดีเจ้าค่ะอันนี้จะเจาะจงมากับเรื่องของพระภิกษุนะที่รู้ประมาณคือรู้พอดีในการรับปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คืออาหาร จีวรเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆค,คือถ้ารับมากเกินไปไม่พอดีหรือเช่นกินมากเกินไปก็ก็เกิดปวดท้องได้การรับตรงนี้ก็ต้องรู้จักให้มีประมาณพอเหมาะพอสมจึงมีมัดตันอยู่ก็จะมีบทในการที่จะพิจารณาอาหารแล้วจึงบริโภคอย่าพิจารณาแล้วจึงบริโภค พระสงฆ์เนี่ยก่อนที่จะรับประทานอาหารในบาทเนี่ยนะะ,ะบางทีไปบิณฑบาตมาแล้วก่อนที่จะฉันคือหมายถึงเอาอาหารเข้าปากกินเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานว่าไม่รับประทานเพื่อเล่นไม่รับประทานเพื่อมเมาไม่รับประทานเพื่อประดับตกแต่งแต่รับประทานเพียงเพื่อให้การนี้ตั้งอยู่ได้เป็นต้นเพื่อระงับเบียนาต้องอุตส่าห์ประมาณต้องอากพิจารณาก่อนที่จะรับประทานอาหารด้วยเครื่องนูดห่มด้วย อย่างพระอาจารย์เวลาจะห่มจีวรต้องพิจารณาแต่ว่าห่มจีวรเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อให้ดูดีแต่เพื่อป้องกันความร้อนความหนาวหรือยุงลมแดดอย่างนี้เท่านั้นจะเข้าเสนาสะนะก็เ,เหมือนกันเข้าเสนาสนะเข้าในกุฏิเข้าใต้ร่มไม้ขึ้นรถเนี่ยต้องพิจารณาเสนาสะนะ,ะที่เราจะเสพนั้นรวมถึงอาหารรวมถยารักษาโรคด้วยยารักษาโรค พร่นท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะเข้าคูหาวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเรื่องการเข้าเซนาสนะเจ้าค่ะว่าการเข้าไปครั้งนี้นะเรามีหน้าที่ของเรานะเออใอนการที่จะเลือกคนที่เป็นสัตรบุรุษห<ด>รือบุคคลที่มีสับริศธรรมเอย่างถูกต้องดีงามอยู่ตามหลักธรรมตามที่ได้ว่าไปแล้วนี้ก็จะมีผลดีพอพิจารณาแล้วจริง ทำนั่นเองเจ้าค่ะก็คือพิจารณาใครครวนให้ให้ดีจริงๆว่าใครเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันนี้ทางเลือกพักในใบหนึ่งที่จะเลือกสำหรับเป็นคะแนนก็เรียกว่าเป็นตามบัญชีรายชื่อนะเจ้าค่ะสอบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะมีชื่อพักให้เราเลือกพักไหนดีจริงๆดูจากผลงานจริงๆที่ทำพฤติกรรมที่ผ่านมา ยมห่วงอยู่นิดเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่มักจะพูดนว่าคนไทยเราเนี่ยลืมง่ายืลืมง่ายก็คือสิ่งที่เขาทํามาแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอนานๆไปลืมไปละพอเขามาพูดอะไรใหม่อย่างเงี้ยเราก็หลงตามเข้าไป่มันน่าห่วงตรงนี้ดังนั้นท่านต้องแบบพิจรนารณาดูให้ดีๆอย่างที่พระอาจารย์ว่า อย่าลืมง่ายอย่าเป็นคนลืมง่ายต้องดูย้อนประวัติไปด้วยว่าพักการเมืองนี้หรือว่าผู้บริหารจากพักนี้หรือพักต่างๆหรือแม้แต่สสเองก็ตามเนี่ยเท่าที่เราเห็นบทบาทของเขาในรัฐสภาที่ผ่านมาเนี่ยที่ใครแบบว่าดูแล้วในการถ่ายทอดการอภิปรายต่างๆนะเจ้าค่ะพระาจารย์ถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆจนมีความรู้สึกว่าเอ้คนนี้เข้ามาเป็นสสได้ยังไงเนี่ยเจ้าค่ะพ,พวกนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกเข้ามาอีกเลย เพราะว่าถ้าท่านเลือกเข้ามาท่านก็จะได้สสอที่มีคุณภาพไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนเดิมอันนี้อยอมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะถัดมาคือการรู้จักกาลเวลาเจ้าค่ะนั่นคือการลันอยู่การรันอยู่หมายถึงการรู้จักเวลาว่าเอยตอนนี้ต้องเรียนหนังสือตอนนี้ต้องออกกําลังกายเวลานี้เป็นการสอบถามเวลานี้เป็นการทําความเพียรน,นั่งสมาธิอย่างนี้เราต้องรู้เวลา ของเราดฉะนั้นในที่นี้ก็คือถ้าคุณจะไปตอนเจ็ดโมงเช้าเขาก็ยังไม่เปิดใช่ไหมตังแปดโมงอ่าสี่โมงเย็นก็เกินไปแล้วอ่าได้เจ้าค่ะสี่โมงเย็นยมงทันบ่ายสามโมงใช่ไหมเขาปิดห้าโมงเย็นอ๋อปิดห้าโมงเย็นเจ้าค่ะอย่าไปประดังกับตอนท้ายนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ต้องตั้งแต่เวลาที่เขามีกําหนดให้เจ้าค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเจ้าค่ะถูกต้องอ่าทีนี้ถ้าเรามาในมุมมองของทั่วๆไปเราไม่ใช่ ในกระบวการของการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องรู้จักเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นเด็กอยู่เราควรต้องเราเรียนหนังสือ <Okay. S 2> อย่าไปเล่นอย่าไปซนใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาที่เราเรียนหนังสือแล้วต้องประกอบความเพียรทําสมาธิบ้างห <Okay. S 2> ยุดเล่นบ้างเ <Okay. S 2> งียบบ้างไม่ใช่คุยกันทั้งวันทั้งคืน <Okay. S 2> ก็ต้องรู้จักเวลาเอเวลานี่เขาให้สอบถามคำถามจะไม่เงียบหมดนะ hmm. อะก็ต้องสอบถามคําถาม <Okay. S 2> ในตอนที่เขาให้เรียนทําไมคุยอ่ะ <Okay. S 2> ออมันก็ต้องก็ต้องเงียบยนี้นะต้องตั้งใจเรียนหรือ เวลานี้ควรทําสิ่งนี้เวลานี้ควรทําสิ่งนี้เพราะ,ะนั้นเรื่องกําหนดรูีนว่าตอนเชา้าทำอะไรตอนกลางวันทำอะไรตอนเย็นทำอะไรนี่จะมีความสําคัญเราในการหลั่นอยู่กันรู้จักเวลาการรู้จักเวลาต้องเวลาไหนทําอะไระเราต้องรู้ถ้าเราจะมาเก็บเกี่ยวเวลาที่มันมันไม่ถูกเวลาเนี่ยไม่ถูกเถึงทางความสะอาดไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกแล้วรับประทานอาหารก็ต้องให้ถูกเวลาถึงจะถูกรู้จักเวลาการหลั่นอยู่อันนี้ ถ้าน้อมนํามาตอนนี้นะเจ้าคะ่ะก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งก็คือว่ามีคงจะมีน้องๆเยาวชนที่อาจจะเพิ่งเริ่มมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย <c oughs> เป็นจํานวนเยอะอยู่นะเจ้าคะ่ะเป็นแสนเป็นล้านอยู่แหละสําหรับน้องๆที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะลงคะแนนเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองพอถึงเวลาที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วอันนี้ทาง รายการธรรมรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยากจะขอฝากแง่คิดให้น้องๆนิดหนึ่งว่าอยากให้ท่านหรือน้องๆเนี่ยใช้สิทธิ์นั้นอย่างมีคุณค่าที่สุดอย่างที่อาจารย์ว่าว่าเมื่อเราต้องรู้เวลาว่านี่คือหน้าที่ของเราที่เรากําลังจะทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นอย่าทําให้สิทธิขั้งแรกของน้องๆเนี่ย ผิดพ,พลาดไปหรือว่าเลือกทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยขอให้เลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอและสถาบันหลักของชาติคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่อย่าเลือกเพราะไปเชื่อคนไม่ดีหรือว่าอย่าใช้เสียงของเราให้สูญเปล่าไปในทางที่น่าเสียดายแล้วน้องๆเองอาจจะต้องเสียใจในภายหลังว่าแม่สิทธิเราลงเสียงครั้งแรกเนี่ย ทำไมเราไม่ใช้วิจารณญาณอย่างที่พระอาจารย์พระมหา,าภัยบูร์อภิปุโนได้ทวงติ่งไว้แล้วว่าต้องมีวิจารณญาณในการที่จะถูกต้องอย่าไปลำเอียงเพราะอาคติอะไรต่างๆเพราะรักเพราะหลงเพราะกลัวหรืออะไรต่างๆใช้สิทธินั้นให้ดีที่สุดเพราะเวลานี้เป็นเวลาสําคัญที่สุดที่น้องๆจะมีความภูมิใจต่อไปในอนาคตว่าเราเลือกคนดีนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถรรมานอกจากตามเวลาการันอยู่แล้วแล้วก็ข้อถัรมาก็จะเป็นอาการรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทปริสัน์อยู่จาค่ะบริสันยูตาในการรู้จักบริษัทก็คือรู้จักกลุ่มคนรู้จักชุมชนรู้จักที่ประชุมว่ากลุ่มนี้ควรพูดอย่างนี้กลุ่มนี้เขาจะพอใจเรื่องนี้กลุ่มนี้เขาจะอยากฟังสิ่งนี้สิ่งนี้จ้าค่ะเราจะต้องมีระเบียบการเข้าไปหาอย่างนี้นอย่างนี้พูดคุยอย่างน,างนี้พูดเรื่องนี้ ถึงจะเหมาะสมทุกต้อง <Okay. S 1> แต่และบุคคลซึ่งในที่นี้ในธรรมัญูสูตรก็จะพูดถึงกลุ่มที่เป็นกษัตริย์กลุ่มที่เป็นศาศาศากษัตรบบกดีกลุ่มที่เป็นบัณฑิตกลุ่มที่เป็นพระควรต้องเข้าไปหาอย่างไรอย่างไร <Okay. S 1> ถึงจะจะเหมาะสมวิธีการกระทําการปฏิบัติของกลุ่มนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ามีระเบียบไม่เหมือนกันเช่นถ้าไปหาข้าราชการ ล้วคุณก็ต้องมาตามแบบมีระเบียบของข้าราชการนิดหนึง่งใช่ไหมค่ะถ้าไปหาบริษัทเอกชนก็ต้องมีเอกสารมีเรื่องราวไรอีกแบบหนึง่งพูดกันแบบไม่ต้องเป็นออฟฟิเชียลไม่ต้องเป็นทางการมากก็ได้อย่ค่ะถ้าไปหาพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายเราก็ต้องมีระเบียบอ,อีกแบบหนึง่งอย่างนี้เป็นต้น่ค่ะแล้วถ้าหาชาวบ้านธรรมดาก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็ต้องเหมาะสมกับบุคคลในแต่ละแบบระเบียบนั้นค่ะ เ,เราดูอย่างงานพิธีก็ได้นะไอ้ตั้งแต่แบบหลายๆวันจนกระทั่งเมื่อวันเนี้ยเขางดหาเสียงกันแล้วเป็นวันสุดท้ายไงนะเจ้าค่ะเอาจัดวิธีประสายหาเสียงทางโทรทัศน์เราคุยกับผู้ฟังทั้งประเทศก็แบบหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะในขณะที่จัดวิธีประสัยเฉพาะภาคนี้หรือภาคนั้นใ,ให้กับชาวบ้านก็ต้องหาเสียงอีกแบบอืก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมจ้า ชาวบ,บ้านแถวนั้นก็ทําประม,มรง,บบบบนนมงคุณก็ต้องพูดเรื่องแบบนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ทําการเกษตรเช่นปลูกมันสับหลังคุณก็ต้องพูดเรื่องอีกแบบหนึ่งเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องรู้จักที่จากบริษัทเข้าหาบริษัทต่างๆเหล่านั้นหรือถ้าคุณเข้าหาหาเสียงในบริษัทเอกชนแบบหนึ่งเขตนี้อย่างเขตที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ต้องพูดเรื่องหนึ่งเขตที่เป็นเป็นเขตเกสิกรรมก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่ง เจ้าค่ะการที่จะเข้าไปหาจะพูดเรื่องอะไรทํายังไงนั่งยังไงยืนยังไงอันนี้คือแบบหมดเลยเจ้าค่ะต้องรู้จักบริษัทเจ้าค่ะต้องรู้จักบริษัทเพราะฉในที่นี้เราก็คงจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มบริษัทของเราบริษัทนี้เป็นกลุ่มใช่ไหมอันนี้ก็หมายถึงมรรคการเมืองแหละยมว่าทั้งสองฝ่าะทั้งสองฝ่งคือฝั่งพรรคการเมืองก็ฝั่งหนึ่งใช่ไหมและฝั่งผู้เลือกผู้เลือกคือประชาชนทั่วไปใช่ เช่นถ้าคุณทําไปหลาฉันเป็นชาวประมงคุณไปรคุณฉันเป็นชาวนาฉันเป็นชาวสวน่อาเขาก็จะมีอจนดาหมายถึงวิธีคิดหรือสิ่งที่เขาต้องการอ่ะอย่างหนึ่งเข้าใจไหมเช่นระบบเกษตรมันมันต้องมีกฎหมายแบบนี้เาค่องการความก้าวหน้าอย่างไรอย่างไอย่างไการสนับนุงจากรัฐบาลใหม่อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ต้องต้องต้องรู้จัก ตัวเองว่าอันไหนมันจะเหมาะสมกับตัวเองเดี๋ยวก็คือถ้าสมมุติว่าเราไล่มาจากข้อหนึ่งใช่ไหมเลือกคนดีแล้วคนนั้น,นก็ดีคนนี้ก็ดีใช่ไหมอ่าก็มาดูข้อน,นี้ต่ออ่อาว่าไหนจะตอบโจทย์กับกลุ่มกลุ่มของเราใช่ใช่ใช่อันนี้คือต้องไล่มาตามลําดับนะเจ้าค่ะอาจจะเอาอันนี้ไปขึ้นหน้าก็ต้องเอาความดีขึ้นหน้าก่อนแล้วถ้ามีคนดียหลายคนแล้วเราก็เลือกต่อมาดูว่าในเรื่องนโยบายไหนจะตอบโจทย์กลุ่มใดกลุ่มใดเจ้าค่ะกลุ่มของเราอย่างนี้ S <S อแล้วก็อย่างที่คุณใจพูดถึงประเด็นที่ว่ากลุ่มของพักนี่ก็ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็จะต้องรู้ว่ากลุ่มนี้เ็าเป็นอย่างนี้กลุ่มนี้ก็เป็นอย่างนั้นประวัติพักนี้เป็นยังไงผลงานคยมียังไงอะไนี่ก็ต้องต้องทราบเจ้าค่ะท่าดมาในประการสุดท้ายเดี๋ยวสำหรับหมวดห้าและหกเนี่ยนะก็คือรู้จักบุคคลรู้จักบุคคลบุคคลในที่นี้คือท่านเปรียบเทียบอยู่ สองส่วนเรอว่าต้องรู้จักคนแตกต่างกันสองพวกท่านบอกว่าบุคคละปะโปรปะรันอยู่เหรือการรู้จักบุคคลเนี่ยว่าคนนี้อ่าไม่เหมือนกับบริษัทนะว่าคือเปรียบเทียบสองส่วนเปรียบเทียบบุคคลสองคนว่าพวกนี้ต้องการเห็นพระอริยพวกนี้ไม่ต้องการเห็นพระอริยะพวกนี้ต้องการฟังธรรมพวกนี้ไม่ต้องการฟังธรรมเดี๋ยว so พวกนี้ตั้งใจฟังธรรมพวกนี้ไม่ตั้งใจฟังธรรม พวกนี้ฟังทำแล้วจะทรงจําไว้ได้พวกนี้ฟังทำแล้วจะทรงจําไว้ไม่ได้เดีพวกนี้ที่ว่าทรงจําได้แต่ก็จะไม่เข้าใจแต่พวกนี้จะเข้าใจพวกที่จะเข้าใจแล้วจะไปทําไม่ทําตามก็มีพวกที่เข้าใจแล้วจะทําตามก็มีเดี๋ยวพวกที่เข้าใจแล้วไปทําตามแล้วไม่ได้ก็มีพวกที่เข้าใจแล้วทําตามแล้วจะได้ก็มีเดี๋ยวเราต้องรู้จักบุคคลให้มันทะลุไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปคือสิพูดถึงตรงนี้ว่า บุคคลละเมื่อสกรูคือกลุ่มหรบริษัทบริษัทแล้วบุคคลบุคคลเราก็ต้องรู้ละเอียดลงไปว่าคนนี้เป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าผิวเผินฟังเขาพูดแล้วก็เ hey, ฮ้แฮปปี้แฮปปี้แต่ว่าต้องรู้ลึกไปถึงวิธีการทําวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติของเขาเหล่านั้นเหล่านั้นอ่ามันถึงจะถูกแล้วตัวเราก็ในที่นี้พระพุทธเจ้าสอนเงี้ยคือหมายว่าตัวเราเองก็ต้องอย่าผิวเผินตัวเราก็ต้องไม่ใช่ว่าผิวเผิน หมายถึงไม่ลึกซึ้ง,งในการที่จะรู้จักผู้แทนของเราว่าเราจะเลือกคนนี้หรือในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นมาเราก็ต้องมีความวละเอียดรอบคอบไม่หลับหลวมอ,อันนี้คือในยัะที่สามของเรื่องสับปุริสธรรมเจ้าค่ะ,ะสับปุริสธรรมทีนี้ข้อหนึ่งก็ยังมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะในข้ออื่นในยะอื่นๆท่านก็จะพูดถึงคนดีเนี่ย จะมองในแง่ว่าหนึ่งมีนัยยะอีกอย่างหนึ่งคือสัพพุริสธรรมเจ็ดก็มีแต่ <Okay. S 1> ที่ไม่ใช่ได้ตรงกับเมื่อสักครู่นะเมื <Okay. S 1> ่อสักครู่นี้คือตามธรรมันยูสูตรในอังกุตตะนิกายจะพูดถึงสัพพุริสธรรมเนี่ยโดยยกเรื่องของศรัทธา <Okay. S 1> เรื่องของหิริอตตบะความกลัวความลายตาา่อบาบหน่วหิริอตตบะเป็นสองสามอันที่สี่เป็นพระหูสูตรคือการที่รู้จักฟังธรรม,มะให้ลึกซึง้งฟังธรรมทรงจําได้เป็นพระหูสูตร ข้อที่ห้านี่คือเป็นผู้ที่มีความเพียรในการละกุศลในการทําสิ่งที่เป็นกุศลข้อที่หนั่นคือเป็นผู้มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคาที่พูดได้ข้อที่เนี่คือเป็นผู้มีปัญญาใ,ในแย่แบบนี้ก็มีนมันก็จะตรงกันกับภลระเจ็อย่างเหมือนกันสัมบ,บริสธรรมก็คือคนที่เป็นคนดีก็จะมีกําลังเจ็ดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสมมติวาพอเรามีความกลัวความละอายต่อบาปนะคุณจะฮีเรูยตบาปเนี่ยข้อสองข้อสามเนี่ยถ้าเราจะทําผิดเนี่ยมันจะโอ้ยฉันทาไม่ได้ไม่อยากจละอายอ่าอายเจ้าค่ะหมายถึงว่าทั้งผู้ทําและผู้รับนะทั้งผู้ให้และผู้รับสมมติว่าคุณจะให้สินบนกันนี้นะคนจะให้ถ้ามีหิเรีตบาปโอ้ยฉันว่าฉันให้ไม่ได้หรอกมันไม่ดีนะไม่ถูกเจ้าค่ะหรือถ้ามีคนให้เราจะรับโอ้ยฉันกรับไม่ได้หรอกมันไม่ดีไม่ถูกเจ้าค่ะอาจจะมีความกลัวความละอาย ต่อบาปเป็นข้อนี้เจ้าค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหลักธรรมอีกอันหนึ่งนั่นนี่คืออีกนัยยะหนึ่งนัยยะที่สี่เจ้าค่ะอีนัยยะหนึ่งก็ยังมีกุณแจใจที่ว่าเป็นสัพุริสธรรมแปดและสัพุริสธรรมแปดแคือนอกเหนือจากเจ็ดข้อมาสักุ่นี้แล้วนะมีสัทธยหิริอัตตปเป็นผู้สูตรมีความเพียรมีสติปัญ,ญญาแล้วแล้วก็ยังจะมีการเจรจาถ้อยคำนั่นคือท่านพูดถึงว่ามีความพักดีต่อสายบุ คือรู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษนะใช่ไหมเจ็ดข้อนั้นแหละต่อไม่อีกเจ็ดข้อนี้รวบเป็นข้อหนึ่งเจ็ดข้อนั้นรวบเป็นข้อหนึ่งข้อที่สองคือมีความพักดีต่อสัตบุรุษที่มีคุณสมบัติเจ็ดข้อนั้นแหะมีความพักดีความพักดีเนี่ยหมายถึงแบบสนับสนุนเจยินดีด้วยอ่าเขาทําอะไรเราจะสนับสนุนพักดีเจคือข้อที่สองข้อที่สามก็คือมีความคิดอย่างสัตบุรุษ เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเจ็ดข้อนั้นเป็นลนักษณะของคนดีอ่สาส,ส <ะ S 2> <researching> ัมบุรุษธรรมเจตใช่ไหมคะ่ะข้อที่สามคือคุณจะต้องมีความคิดอย่างนั้นด้วยอพอคิดอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายข้อที่สี่มีความคิดอย่างสัมบุรุษแล้วก็ต้องมีความรู้อย่างสัมบุรุษด้วยความรู้ในที่นี้หมายถึงปัญญาก็คือคิดวิธีคิดเราคิดอย่างสัมบุรุษใช่ไหมคะ่คะรู้คือมีปัญญาเนี่ย มีปัญญาในการที่จะทําตามที่คุณคิดในตามทาตามที่คุณรู้นั่นได้ข้อที่5คือมีถ้อยคําอย่างสับรุษถ้อยคาอย่างสับรุษก็คือต้องเป็นหลักของสัมมาปาจารย์แน่นอนแล้วข้อที่หก็เป็นผู้มีการงานอย่างสับรุษก็คือเป็นสมารกรรมตักไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาเป็นตน้นแล้วข้อที่7มีความเห็นอย่างสับรุษความเห็นอย่างสับรุษก็คือเป็นสมมาธิฏฐิ ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสักกายทิฏฐิเ้าข้อที่8านั่นก็คือมีการให้ทานอย่างสัตบุรุษน่นคือให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราให้ทานด้วยจิตที่อย่างบริสุทธิ์นะคือทั้งของและทั้งเจตนาเจ้าค่ะนี่คือนัยยะเรียกว่าเป็นสัตบุรุษสับริสธรรมข้อที่แปดเป็นแปดข้ออีกนัยยะหนึง่งอื่ค่ะเราคิดว่าตรงนี้ก็จะครบถ้วนนะ ในเนื้อหาเรื่องของสบูริสธรรมเค่ะซึ่งพอเราเอาหลักการข้อนี้เรามาจับทั้งตัวเราที่มีสิทธิ์ในการเลือกเค่ะ,ะทั้งตัวเขาที่เราจะไปเลือกเค่ะเนอะมันมันจะมันจะมันลงล็อกเลยคุณจยที<ด>่ว่าถ้าตัวเราไม่มีหลักการนี้นะถึงเราไม่ทํอะาค่ะเราก็เลือกผิดเราก็เลือกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรารู้หลักการเป็นรู้ว่าใครเป็นงไงแล้วแล้วเราไม่ทํามันก็ ไม่ได้เพราะว่ารู้แต่ว่าไม่ทําก็ไม่ถูกใช่ปหเจ้าค่ะ,ะก็จะเลือกผิดอีกมีอคติเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาใช้ทั้งตัวเราด้วยคือผู้ที่มีสิทธิ์มาพิจารณาทั้งผู้ที่เราจะเลือกด้วยคือผู้ที่สมัครคลงเลือกตั้งแล้วพอเราเอามาใช้ทั้งสองส่วนก็คือจะเป็นการที่ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเราจะได้ประโยชน์กัน ทุกฝ่ายเลยเจ้าค่ะหลักการนี้ก็นํามาใช้ไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวนะคุณยายยังรวมถึงการงานในบริษัททํางานครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการทํางานเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาเพื่อนบ้านได้หมดทุกอย่างเลยอืหลักของสัปปุริสธรรมเจ็ดประการนั่นเองเจ็าค่ะนับเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากๆเลยที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโน แห่งบุริดุธิปัญญาภาวนาได้มาให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านวันนีอ้อย่าลืมนะคะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศชาติเราค่ะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านผู้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทคือเลือกทั้งที่เป็นที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออันนั้นเราเลือกจอากพัก พักไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังนำธรรมะที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนได้สกักษาหรือว่าพูดคุยชี้แจงมาในวันนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาของเราหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าข้อความหรือคำสอนหรือศาสนาพุทธนี้ก็คือคำสอนที่จะถือว่าเป็นความจริง เป็นอาการิโกค,คือเป็นความจริงที่แท้จริงของโลกที่ใครไม่อาจปฏิเสธได้ดังนั้นคนดีที่พระอาจารย์พูดมาในวันนี้ขอให้ท่านเริ่มที่ตัวเองแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนดีนำไปปฏิบัติได้จริงในการพิจนารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านจะเลือกบุคคลแล้วว่าจะเลือกให้ใครมาทำหน้าที่เป็นสสเขตของท่านซึ่งอันนี้เรียนเตือนว่า ตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันนี้ที่ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเป็นเวลาที่ท่านไปลงคะแนนเสียงได้นั้นเนี่ยขอให้ท่นจำเบอร์เบอร์ของคนที่ดีจริงๆตามที่เราคิดว่าเป็นดีอย่างแท้จริงไม่ต้องมีอคติไม่ต้องมีความลำเอียงณจุดนี้ท่านกำลังจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติดังนั้นอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพาบุญอภิปุโนโบอกมานะคะว่าคนเนี่ยมี สองประเภทดังนั้นขอให้ท่านตัดสินใจให้ดีก่อนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงด้วยตั้งคนดีอย่างไรดูจากประวัติของเขาคะ่ะย้อนมาว่าย้อนหลังไปคนคนนี้เคยเป็นสสเข้ามาทำงานทำงานดีหรือไม่อย่างไรทุจริตคอร์รัปชันมีประวัติพวกนั้นไหมอย่าเฮโลไปตามกระแสะหรืออะไรเพราะว่าท่านอาจ,จต้องเสียใจในภายหลัง ซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เมื่อไม่นานมานี้ว่าการเลือกตามกระแสนั้นพอเราได้คนที่มาบริหารจริงๆบริหารได้ไหมหน่วยงานเราได้ไหมจังหวัดเราดีไหมอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงทุกท่านคงจะทราบดีแล้วว่ามีใครบ้างที่อาจจะโดนบอกว่า เลือกมาได้ยังไงคนคนนี้อย่างนี้นะคะก็ขอให้อย่ากเกิดขึ้นเลยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการธรรมรัรุ์ก็คงถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังไปแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจะเป็นวันที่ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดีทั้งนี้ประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่อยู่ที่การใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในวันนี้ค่ะ ก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินทุนิกพร้อมคุณส่งผลชูเวชซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้เกียรติบันทึกรายการในวันนี้จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับขอบพระคุณและกลับน้ำมสการลาพระอาจารย์พระมหาภไยบูร์อภิพุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาองค์ปาถกและผู้จัดรายการประจำ